สาวน้อยหน้าตาน่ารักน่ารักที่แฟนคลับกิเลนพยองของเราเห็นทางตัวอย่างของคลิปคอนเทนต์นี้ของน้องซันกฤทธาสาอยากจะรู้นะครับว่าเขามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นก็สามารถตามติดได้ในคอนเทนต์นี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถึงคิวของน้องซันกฤทธาสานะครับศูนย์หน้าดาวรุ่งวัย20ปีของสโมสร SCG เมืองทองยูในแต่ที่เราจะจับมาทำคอนเทนต์5คำถามอาจจะมีบางมุมนะครับที่แฟนคลับกิเลนพยองอาจจะยังไม่ทราบเรื่องราวของน้องซันกฤทธาสามาก่อนตามมาดูคอนเทนต์นี้ได้เลยครับเพิ่งผ่านวันเกิดไปเมื่อไม่นานมานี้เองให้รางวัลอะไรกับตัวเองในวันเกิดครับซันอ๋อวันเกิดก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันเพราะว่ามันก็ออกไปไหนไม่ได้แหมไม่น่ามาเป็นช่วงโควิดเลยไม่งั้นได้ไข่ดิรอดตัวบุญรอดครับผมทีนี้ก็จะมาถาม5คำถามของน้องซันกฤทธาสานะครับจะเป็น IG ฮะส่วนมากจะนอนเล่น Instagram แล้วก็เป็นคนชอบเล่นเกมบาสเล่นเกมบาสแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีนะครับผมก็จะวนอะไรเงี้ยครับเป็นตอนนี้ดูกรอบลินครับมันเป็นของเกาหลีก็ดูเรื่อยๆครับมันเป็นแนวเขาเรียกว่ามันเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับความรักแล้วก็เศร้าด้วยอะไรเงี้ยผมบอกไม่ถูกเลยครับผิดค่าซะงั้นดูซีรีส์เกาหลีส่วนมากก็เล่นเกมด้วยเล่นเกมแต่ว่าจะเป็นบาสไม่ค่อยเล่นเกมบอลทำไมฮะอันนี้ไม่แปลกเลยอย่างมีเพย์โฟก็เป็นเกมบาสชอบ NBA อะไรเงี้ยครับสโมสรไหนชอบโกลเด้นครับมันผมมาเริ่มดูจริงๆก็ตอนที่เขาโหดแล้วโกลเด้นมันก็เหมือนเรอัลมาดริดแล้วอะแบบซูเปอร์สตาร์ทั้งทีมอะไรเงี้ยเขาก็ได้แชมป์2ปีซ้อนอย่างนี้ก็เลยเริ่มดูแต่จริงๆอะชอบเลบอนเจมชอบโกลเด้นแต่ว่าเชียร์เลบอนเจมอะไรเงี้ยครับผมแปลว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีถ่ายทอดสดก็จะดูก็ดูประจำเลยนะครับผมมีดาราผู้หญิงในเมืองไทยคนไหนที่ซันกฤทธาสาชื่นชอบและชอบไปดูใน IG เขาเขาชื่อแพทครับดาราฮอร์โมนนะครับผมฟอลเขาคนเดียวนะที่แบบส่วนมากเป็นดาราอะไรเงี้ยผมฟอลคนไม่เยอะแต่ชื่นชอบเขาชอบเขาเพราะอะไรฮะปกติผมชอบผู้หญิงแบบไม่ห่วงสวยอ่ะแบบว่าจะออกบ้องบ้องอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นแนวนั้นเขาเป็นคนพูดเก่งออกบ้าบ้าเงี้ยผมชอบอย่างนั้นครับแนวเพลงที่เราชื่นชอบเราจะเห็นว่าเพื่อนๆยุคใหม่เนี่ยจะชอบฮิปฮอปชอบยังโอมชอบอะไรอย่างเงี้ยกฤทธาสาชอบเพลงแนวไหนฟังหมดเลยฮิปฮอปก็ฟังแล้วก็มีเพลงสากลก็ฟังแต่ว่าชื่นชอบมากที่สุดก็จะเป็น The 1975ครับก็ชอบฟังแนวนั้นแต่ถามว่าชอบแนวไหนก็ฟังหมดจริงๆเพลงรักเพลงแร็ปเพลงสากลอะไรเงี้ยก็ฟังหมดใช่ไหมครับถ้าช่วงเข้ามาแรกๆเลยนั่นคือพี่มุ้ยจริงๆแล้วก็ชื่นชอบเรื่องในสนามของเขาแต่ถ้าถามถึงปัจจุบันก็เราก็มาในช่วงบั้นปลายของไม่เชิงบั้นปลายแบบว่าพี่มุ้ยก็อยู่เมืองทองแบบช่วงท้ายๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับเขาไม่ได้มากแต่ว่าตอนนี้จริงๆมีพี่ตังเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ที่แบบว่าหน้าเอาเยี่ยงอย่างที่สุดแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าก็ของจริงพี่ตังของจริงครับทั้งในแล้วก็นอกสนามหน้าเป็นเยี่ยงอย่างเจอเขาดุบ้างไหมหลังๆที่เห็นเขาดุบ่อยนะดุครับดุครับดุครับ ผมประจำเขาคิดอะไรไม่ออกก็ด่าผมก่อนพี่ตังแต่เราไม่โกรธไม่โกรธครับเข้าใจแล้วก็ขอบคุณดีเขาด่าดีกว่าเขาปล่อยเราไม่พูดอะไรเลยครับแอบบอกว่าตอนที่พี่ไปญี่ปุ่นกับพี่มุ้ยไปส่งพี่มุ้ยล่าสุดเนี่ยเขาก็พูดถึงซันนอกรอบบ่อยมากเลยนะฮะดูเหมือนเขาก็แบบจะชื่นชอบวิธีการเล่นของซันแล้วก็เขามองว่าไปได้ไกลก็ตั้งอกตั้งใจนะครับซันพัฒนาตัวเองนะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้ซันมีพี่สาวสวยมากห่างกันกี่ปีครับ2ปีครับพี่อายุ22ปีนึงผม20พี่สาวมีแฟนยัง
ไม่อันนี้ไม่ทราบไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้แต่น่าจะยังครับพอดีพี่สาวก็เรียนอยู่ที่ขอนแก่นที่บ้านครับแล้วเราหวงพี่สาวไหมหวงหนุ่มๆเข้ามาจีบไหมไม่นะเพราะว่าดูเขาก็โตเป็นคนที่โตกว่าอยู่แล้วแล้วก็เขาจริงๆเขาไม่ค่อยคิดเรื่องความรักเท่าไหร่ก็อยู่ที่เขาเพราะว่าเขาก็ใกล้แม่ด้วยใกล้พ่อก็ให้เขาเรียนรู้จากพ่อแม่จากเพื่อนพี่น้องเขาครับแล้วย้อนกลับเขาเป็นห่วงเราไหมส่วนมากที่บ้านจะเป็นห่วงนะที่บ้านจะเป็นห่วงผมแล้วก็จะคอยโทรมาดูแลผมมากกว่าพี่สาวเพราะว่าอย่างพี่สาวนี่เขาจะเห็นแต่อย่างผมเขามองไม่เห็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นห่วงผมมากกว่านี่แหละครับคือคอนเทนต์5คำถามของน้องซันกรวิทธาสาหลังจากนี้เป็นต้นไปแฟนคลับคิดว่าหนุ่มๆเนี่ยอยากจะมีน้องซันเป็นน้องชายกันทุกๆคนเลยนะครับ นะฮะมีพี่สาวน่ารักสักขนาดนี้นะครับหวังว่าคอนเทนต์แบบนี้จะถูกอกถูกใจสาวกิเลนพยองไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีของเราด้วยนะจ๊ะ